บ่ายกับเราสองคนแล้วนะครับพี่คุยกับโซพิเชและทันยารายงานตัวครับผมถูกต้องแล้วค่ะก็อย่างเคยนะทุกวันนี้มันก็ยังแบบมีฝุ่นนะคะเพราะฉะนั้นใครจะออกไปไหนมาไหนลืมใส่มาสก์กันด้วยนะคะเฮ้ยแต่วันนี้ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้เคลียร์แบบ 100% เมื่อล่าสุดพี่เมื่อวานซืนไปถ่ายละครแถวแบบไปพระราม2อ่ะโอ้โหตอนแรกนึกว่าฝนจะตกจริงๆแล้วมันคือแบบปริมาณฝุ่นนะพี่มันอึมครึมแบบเราก็นึกว่าฝนจะตกพอแบบเปิดออกไปเนี่ยคือต้องรีบปิดหน้าต่างเลยนะเป็นต่างแล้วในแอปที่คุณสามารถเช็คได้ผมใช้ Air Visual ในการเช็คเนี่ยนะคือบางวันเนี่ยคือกรุงเทพฯขึ้นสูงอยู่แล้วเราก็อิจฉาโอ้ยคนอยู่เชียงใหม่คนอยู่ภูเก็ตเนี่ยคงได้อากาศดีนะปรากฏเมื่อเช้านี้พอกรุงเทพลงปุ๊บสูงปรี๊ดที่เชียงใหม่เลยโอ้ส่งกำลังใจให้ที่เชียงใหม่ด้วยคนเชียงใหม่ที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมใส่แมสก์ด้วยกันแล้วกันนะครับใช่ค่ะอ่ะมาที่แขกรับเชิญของเราดีกว่านะคะต้องบอกว่าโอ้ยเป็นแบบเป็นคู่ที่เพิ่งแต่งงานแล้วก็สวีทมากจริงๆใครเห็นเนี้ยต้องอิจฉากันเลยแล้วเขาออกมาประกาศแล้วนะคะว่าจะปั๊มลูกทันทีซึ่งระหว่างตอนเข้ารายการเขากำลังปั๊มอยู่ทันทีเลยนะตอนนี้เราเผยควงคู่ฮันนีมูนสุดหวานเที่ยวยุโรปกว่าครึ่งเดือนซึ่งปกติ2คนนี้ไม่เคยหยุดงานเลยนะน้องผมไม่เคยหยุดนี่คือหยุดไปฮันนีมูนกว่าครึ่งเดือนไม่มั่นใจว่ากลับมาเนี่ยพร้อมกับข่าวดีหรือเปล่าพร้อมเผยเรื่องบนเตียงว้ายต้องกอดทุกคืน wow. อะไรจะหวานขนาดนั้นจะเป็นคู่ไหนไปชมกันครับดีเจพุทธิชัยจูงมือภรรยาสาวหน้าสวยจุ๋ยวรัตยาแต่งงานแล้วจะหวานแค่ไหนก็ได้เจ๊งหรอหลังขยันกันหวานออกสืบเพียบจนเพื่อนบ่นว่าเหม็นความรักของทั้งคู่จังเลยยอพร้อมอัปเดตทริปฮันนีมูนสุดฟินล่าสุดไปเที่ยวยุโรปนานถึง15วันไม่เป็นทำอะไรเพราะมัวแต่นับเวลาไข่ตกพร้อมปั๊มลูกได้ทุกวันจริงหรือเปล่าเนี้ยวายตายแล้วและขอเคลียร์ต่อหน้าปัญหาเรื่องบนเตียงใครถูกใครผิดเอ๊ะหรือเพราะนี่หรือเปล่าลูกน้อยกลอยใจถึงยังไม่มาสักทีแล้วแบบนี้จะมีข่าวดีให้พวกเราได้ชื่นใจตอนไหนล่ะจ๊ะเอารีบเข้ามาเร็วทีมใครแสดงตัวด่วนทีมพุทธกดไลค์ทีมจุ๋ยกดเลิฟแต่ถ้าเกิดทีมพุทธและจุ๋ยกดไลค์กดเลิฟรัวๆๆไปเลยจ้าคู่พระเอกนางเอกตัวจริงทั้งในจอและนอกจอพุทธและจุ๋ยสวัสดีครับ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 ก่อนที่จะคุยถึงความสำเร็จของละครเรื่องใหม่ของคุณครับขอถามจุ๋ยก่อนค่ะยังรำคาญอยู่ไหมที่เวลาไปไหนเนี่ยสาวๆกรี๊ดกับสามีคุณขนาดนี้น้องๆทีมงานผมแต่งหน้ารอแต่งหน้ารอตั้งแต่5 คือเขาบอกว่าปกติจะมาโสมๆแต่วันนี้มีตาครบคิ้วครบขนตาครบเลยอ่ะหนูก็แบบว่าเออแต่ไม่แปลกใจค่ะเพราะเนื่องจากว่าไปที่ไหนก็เป็นแบบนั้นเนี่ยล่าสุดที่เพิ่งไปมากับจากสนามบินที่อังกฤษค่ะพี่คนขายของเนี่ยเขาเป็นคนไทยเหมือนไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ขายของด้วยอยู่ที่สนามบินบอกว่าคุณพุทธมาด้วยไหมคะอะไรเงี้ยคือดีใจมากเลยเจอคุณจุ๋ยแต่อยากเจอคุณพุทธมากกว่าภูมิใจไหมภูมิใจมากสาวๆแบบกรี๊ดสามีแล้วหนักขนาดนี้มันชินแล้วอะค่ะแล้วเราเข้าใจว่าความที่แบบว่าสาวๆก็ต้องชอบเช่นชอบผู้ชายพิเศษอยากเจออะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เข้าใจความรู้สึกของจุ๋ยเลยทำไมล่ะคล้ายกันโอ้ยคุณพีเคชอบมากเลยนะคะเอ้ยยกเกิดมาไหมเนี่ยอันนี้สลับกันใช่ไหมสลับกันใช่ไหมพี่ภูมิใจเวลาพี่ก็ต้องภูมิใจกาแฟอร่อยนะที่เนี่ยมาเข้าเรื่องงานดีกว่าสงครามนักปั้นเป็นยังไงบ้างคะสงครามนักปั้นตอนนี้ก็เนื้อเรื่องก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับของผมก็อย่างเมื่อคืนล่าสุดที่เพิ่งออกอากาศไปก็อยู่ในช่วงของการบำบัดการติดเหล้าคือคาแรคเตอร์ของคุณเนี่ยเป็นผู้ชายยังไงนะที่แบบคือในเรื่องเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงก็โด่งดังแล้วพออยู่มาวันหนึ่งก็เริ่มแบบเริ่มกินติดเหล้าไปทำงานสายก็จะเป็นแบบซุปตาขาลงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในเรื่องก็จะมีแบบน้องๆในสังกัดที่อยู่ในโมเดลกับพี่ลูกเกดเมธนีพี่บีน้ำทิพย์อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบดาวรุ่งขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเรื่องราวในโมเดลลิ่งของทั้งสองคนที่มันจะมีปัญหากันอย่างนี้ถ้าเกิดคาแรคเตอร์ของคุณเนี่ยเป็นคนติดเหล้าครับจุ๋ยจะเป็นคนติดฟังไหมครับอ๋อเล่ากับฟังใช่ไหมคะอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวไม่ได้ถามเลยอะไอ้ที่เตรียมไว้พี่ต้องไว้ผมถามพี่จะร้องเองใจร้อนมากพี่พีเคทีมงานยกป้ายอย่าเล่นมุกพร่ำเพรื่อจริงเล่นมุกอะไรไม่รู้บางทีเราก็แบบมุกอะไรต้องรีบเก็ตเลยนะคะแต่จะดูช้าแต่พี่ชายผมทำถูกต้องแล้วเพราะว่ามนุษย์เราปล่อยร้อยจะต้องโดนสักหนึ่งนะพี่เนาะแน่นอนแน่นอนเราเน้นปริมาณไม่เคยเน้นคุณภาพกับรายการนี้อีเวนต์คู่นะครับ PP พุทธ PK สามารถจ้างได้นะครับเล่เล่เ
อ่ะมาต่อที่เรื่องการเป็นแบบกินเหล้าเมาถามในชีวิตจริงเคยไหมบางวันที่เราแบบปาร์ตี้แล้วก็ไปทำงานแล้วไปแบบเมาๆมีไหมคะไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับครับผมคือปกติไลฟ์สไตล์ชีวิตเราไม่ค่อยได้แบบสังสรรค์ตอนกลางคืนไม่เที่ยวผับอะไรใดๆเลยคือถ้าดื่มจริงๆเนี่ยก็คือแบบอาจจะต้องเป็นโอกาสพิเศษจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เป็นคนที่ดื่มไม่ค่อยเก่งคุณคือน่าจะเป็นดีเจคนเดียวใน A Time ที่มีลักษณะแบบนี้ถ้าเทียบกับพี่ชายผมแล้วนั้นเคยอยู่คลื่นเดียวกันไงเคยทำงานด้วยกันก็คือสนิทกันมาตั้งนานแล้วอ่ะแต่มีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงด้วยสนิทมากยิ่งกว่าผมอีกใครเซอร์ไพรส์จะเป็นใครไปดูกันครับเซอร์ไพรส์เยอะจังเลยแน่นอนไม่รักน้ำพุดเราไม่รักนะจุ๋ยรักเหมือนกันรักเหมือนกันรักใครมากกว่ารักใครมากกว่าใครน้ำพุดโอ้ยตอบเร็วเลยเพราะอะไรเหรอน้ำพุดหล่อเพราะว่าน้ำพุดหล่อแสดงว่าไม่ใหม่ชอบคนหล่อคนหล่อมันคนหล่อมันสนุกยังไงดูอยู่ตอนนี้อยากจะบอกอะไรเขาบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วหนูอยากพูดอะไรกับน้าพุทธนะจุ๋ยคะอยากพูดว่าหนูรักจ้ะอ๋อคิดถึงน้าพุทธจังเลยค่ะน้าจุ๋ยด้วยน้าจุ๋ยด้วยค่ะจุ๊บจุ๊บได้ไหมจุ๊บจุ๊บนี่ยามคำเดิมค่ะว่าน้าพุทธหล่อไปสนิทกันเมื่อไหร่โอ้น่ารักคือจุ๋ยเนี่ยจุ๋ยรู้จักพี่แอฟมาเป็น10ปีแล้วค่ะตั้งแต่แบบแรกๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแต่ว่าด้วยความอยู่คนละช่องอะเนาะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทำงานด้วยกันแต่ว่าจะเจอกันตามอีเวนต์หรือว่าไปเดินแบบชุดผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเจอกันบ้างทีเนี้ยพอตอนน้องปีใหม่คลอดเนี่ยจุ๋ยก็ไปเยี่ยมพี่แอฟเลยที่โรงพยาบาลในวันที่คลอดแล้วก็ผ่านปีเหล่านั้นมาแล้วมาคบกับพุทธแล้วปีใหม่ก็เติบโตมาพาพุทธไปหาตั้งแต่เขายังเล็กเขาก็เลยเหมือนชินหน้าเนี่ยนะพุทธเนี่ยคนเนี้ยอะไรเงี้ยเขาก็ลงคิดว่าเนี่ยหล่อที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นแล้วหล่อแล้วคุณรู้สึกไงบ้างคือคือผมชอบอยู่กับเด็กอยู่แล้วครับแล้วก็อยู่กับน้องปีใหม่คือน้องปีใหม่เขาจะเป็นผู้หญิงที่ขี้อ้อนมากแล้วเราพอแบบเจอเด็กขี้อ้อนปั๊บเราจะแบบแพ้ทันทีคือไม่ต้องกินข้าวก็ได้อะคือแบบนานๆเจอกันทีวันนั้นก็เล่นกับน้องปีใหม่ไปแบบ2ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบไม่หิวไม่อะไรเลยก็เล่นกันสนุกสนานอยู่ในโลกจินตนาการของน้องปีใหม่อะไรเงี้ยเห็นว่าจุ๋ยกลายเป็นอากาศธาตุไปเลยเหรอจุ๋ยก็คุยกับพี่แอฟค่ะคุยกับพี่แอฟกับนัปเปิ้ลแล้วก็พี่ออนผู้จัดการอะไรเงี้ยเขา2คนเล่นกันไปเขาก็งุ้งงิ้งเล่นเป็นพ่อแม่เรียกป้าป้านี่แม่นะส่วนแม่แอฟเนี่ยเป็นเพื่อนข้างบ้านอะไรเงี้ยถ้าพี่เคอยู่นั้นด้วยพี่เคก็อาจจะเป็นแบบคนขับรถหรืออะไรเงี้ยคือก็จะมีแบบมีบทบาทให้แต่ละคนอะไรเงี้ยในจินตนาการของเด็กแล้วก็ได้เรียนแบบได้เรียนว่ายน้ำอยู่บนพื้นเราไม่ทำร้ายแขกครับเราจะไม่ทำร้ายแขกที่เงี้ยพอเราได้เล่นกับน้องปีใหม่แล้วทำให้อยากมีลูกสาวไหมก็อยากนะคะคือลูกสาวเนี่ยเวลาอยู่กับแม่แล้วเขาจะแบบดูน่ารักมากเขาจะแบบรักพี่แอฟอะไรเงี้ยวิ่งไปอ้อนบอกว่าตอนโตหนูจะเลี้ยงแม่เองอะไรเงี้ยมันมีความน่ารักเนาะลูกสาวเขาจะเหมือนแบบเขาจะมีความคิดอีกแบบนึงส่วนผู้ชายเนี่ยเขาจะแบบเล่นแรงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่พุทธเขาก็ชอบเด็กผู้ชายเหมือนกันก็เลยเพศไหนก็ได้แฝดไปเลยอุ้ยสาธุครับพี่ก็อยากได้ก็จริงๆก็ดีเหมือนกันนะครับคือผมมาตั้งเป้าไว้ว่าอยากมีลูก3คนแล้วทีเนี้ยเราก็เกรงใจเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าจะต้องอุ้มท้องแบบ3ท้องอะไรเงี้ยท้องนึงอาจจะคนนึงส่วนอีกท้องนึงอาจจะเป็นแฝดอะไรเงี้ยก็อุ้มท้อง2ครั้งได้3คนแล้วถ้าเกิด3คนเลยล่ะแฝด3ไปเลยมีหรอมีเพื่อนพี่ญาติแฝด4เขาต้องทำไงแต่ว่าอันนี้เราอยากจะลองด้วยวิธีการธรรมชาติดูก่อนยังไม่ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์อะไรใดๆได้กลับมาเจอน้องปีใหม่ยังยังเลยค่ะก็แต่ว่าส่งไปนัดนะคะว่าว่างวันไหนอะไรเงี้ยแต่ต้องรอน้องเรียนด้วยรอคิวพี่แอฟว่างคิวเราด้วยมันยากมากที่จะเจอกันแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดวันนึงมีลูกสาวขึ้นมาแน่นอนเราต้องรักลูกเรามากกว่าน้องก็จะแอบอิจฉาป่ะจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบมันเป็นรักแบบคนละแบบอ่ะอันนี้ก็เป็นรักแบบหลานนี่ก็รักแบบลูกนะคะความผูกพันเป็นคนละแบบอยู่แล้วแต่ว่าจุ๋ยคิดว่าน้องพี่ใหม่เขาเป็นคนที่เขามีเหตุผลนะเขาเป็นเด็กขนาดนี้แต่เขาแบบมีเหตุผลเขาฟังรู้เรื่องอะไรเงี้ยเขาแบบพูดจาน่ารักพูดจาดีแล้วเขาก็อยากมีน้องด้วยน้องพี่ใหม่ยังบอกเลยว่าน้าพุทธน้าจุ๋ยเอาทวินเลยค่ะให้เอาทวินเลยเอาทวินเลยให้ทวินมาเลยค่ะอ๋อครับขอบคุณมากครับผม
ถึงแม้ยังไม่มีเวลาตรงกันตอนนี้แต่การดูรายการนี้ซึ่งก็ดูทั้งประเทศอยู่แล้วล่ะครับอยากจะบอกอะไรเขาทั้งน้องปีใหม่ทั้งแอปครับก็เดี๋ยวหาคิวตรงกันนะคะเพราะว่าก็คิดถึงทั้งสองท่านเลยนะคะอย่างพี่แอปเนี่ยเป็นพี่สาวที่เวลาคุยอะไรแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสบายใจคือเขาจะมีแต่แบบพลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะแล้วเวลาเจอเด็กอะค่ะจะมีพลังงานความสุขกลับบ้านเวลาเจอน้องปีใหม่หรือไม่ก็หลานพี่ตาปัญญาเองอะไรเงี้ยเวลาเราไปเจอเด็กๆที่แบบน่ารักเงี้ยคือน่ารักทางความคิดด้วยนะมันทำให้เราเหมือนมีความแบบมันความสุขกลับบ้านใส่เนาะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ค่ะพี่แอปถ้างั้นเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าสิ่งที่คุณสองคนได้ทำแล้วผมยังไม่เคยมีโอกาสได้ทำเลยเรื่องอะไรครับพี่ไปฮันนีมูนพี่ยังไม่ได้แต่งงานเลยพี่ก็ต้องแต่งก่อนพี่ต้องใจเย็นนิดนึงนะพี่พีเคของพี่เนี่ยคือต้องเตรียมพรีเวดดิ้งก่อนไงเพราะพี่ขอแต่งงานไปแล้วพี่ก็ต้องแบบเตรียมพรีเวดดิ้งเราคุยเรื่องเราดีกว่าอย่าให้พี่ปวดหัวมากกว่านี้ฮันนีมูนนี่เพิ่งกลับมาป่ะเพิ่งกลับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับไปไหนกันแต่อย่ามาเรียกฮันนีมูนเลยนะเรียกว่าไปเที่ยวปีใหม่ได้มั้ยเห็นไปกับหลายคนด้วยใช่มันไปหลายคนค่ะแต่ถามว่าความที่เรากุ๊กกิ๊กจุ๊กจิ๊กหวานกันอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะไปกี่คนเราก็สามารถทำต่อหน้าเพื่อนได้ที่คือฮันนีมูนครับผมทำไมถ้าไปสวีทกันต้องมีพี่เป้วิศวะไปด้วยครับเพราะว่าเราต้องการตากล้องนี่แต่พี่เป้ถ่ายรูปไม่ชัดเลยนะจริงพี่เป้ถ่ายรูปตัวแย่มากเลยใช่แกสายตาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับใช่ภาพเอียงมั่งยาวโฟกัสข้างหลังมั่งอะไรเงี้ยฮะต้องอธิบายคุณผู้ชมนะครับว่าพี่เป้วิศวะก็คือหนึ่งในดีเจใช่รุ่นเก่าเก่ารุ่นเก่าเลยล่ะเขาเคยเป็นครูจิ้นกันไงเป้พุทธใช่เคยทำงานคลื่นเดียวกันก็เลยสนิทกันตอนนั้นก็เลยรู้ว่าสองคนสนิทกันมากคือเป็นพี่รักเลยป่ะเวลาไปไหนเนี่ยผมจะเห็นทั้งคุณทั้งเขาตลอดแรกๆก็รักหลังๆก็รักบ้างไม่รักบ้างครับคือด้วยความที่เที่ยวด้วยกันทำงานด้วยกันมาแบบหลายปีมากๆอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างสนิทกันแล้วเวลาเราไปเที่ยวเราก็รู้สึกว่าไปกันสองคนเผื่อบางทีแบบมันอาจจะไม่สนุกหรือว่ามันอาจจะสนุกแหละแต่ว่าถ้ามีหลายๆคนมันก็จะสนุกกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีคนก็อยากรู้ว่าคุณเป้พาใครไปหรือเปล่าพี่เป้ค่อนข้างจะเก็บเรื่องส่วนตัวเราจะไม่ถามเราถามพูดไม่ได้จุ๋ยไล่ฟังดิไม่มีค่ะก็ไปกันเพื่อนๆกันนี่แหละค่ะทั้งหมดตามในรูปที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับนั่นแหละฮะคือจริงเราไป6คนซึ่งเป็น6คนเดิมที่เคยไปที่เราไปถ่ายตอนขอแต่งงานที่ไอซ์แลนด์ค่ะก็คือเป็น6คนที่แบบว่าไปไหนมาไหนแล้วรู้ใจไม่ต้องพูดอะไรกันมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นทริปแบบไหลๆค่ะใช่ใช่เขาไม่พูดหรอกถามนี้ดีกว่าว่าไปกัน6คนเนี่ยเปิดกี่ห้องเราอยู่กันเป็นบ้านนะพี่ใช่ใช่บ้านนั้นกี่ห้องคะบ้านอยู่บ้าน Airbnb ใช่พี่ค่อยมาถามเรื่องฮันนีมูนผมใช่หรอไม่จ่อยอยากรู้เรื่องนอกประเด็นเก่งครับพี่ก็เห็นเขาเมาส์กันว่าคุณน่ะแบบพี่เอางี้อะไรพี่เชิญพี่เป้มาไม่พูดหรอกพี่เชิญพี่จริงหรือเปล่าที่เพื่อนๆคุณบ่นว่าเหม็นความรักของคุณทั้งสองคนพี่เป้เขาชอบมีแฮชแท็กค่ะเวลาแบบว่าเอารูปเราไปลงอย่างเงี้ยเป้ละเบื่อจริงทำหน้าเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยแล้วก็มาแทรกรูปคู่เราบ้างอะไรบ้างเราก็เบื่อพี่เป้พี่เป้เขารู้บ้างไหมเนี่ยทีมงานขอตัดตรงนี้ออกเป็นคลิปเลยนะครับเราก็เบื่อพี่เป้เบื่อจะให้ไปนะบางทีจะให้ไปบางทีเราแบบว่าอยากถ่ายรูปเพื่อที่จะเป็นโมเมนต์ที่แบบเรามาสวีทกัน2คนแบบหน้าใกล้ๆอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีพี่เป้มาโผล่อยู่ข้างหลังว่างอะไรเงี้ยครับใช่บางทีแบบโมเมนต์สวีทที่มันเกิดขึ้นนะตอนนั้นแบบ 3-4 วิมันก็หายไปเลยก็กลายเป็นตลกไปซะยิ่งฟังยิ่งเหมือนกับทริปหน้าไม่น่ามีพี่เป้วิศวะมีอย่างไรขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้มาสนิทกันไปแล้วนี่ไปกัน15วันปะใช่ค่ะเอาจริงๆแล้วว่าพวกเราคิดว่าการไปเที่ยวน่าจะอยู่ประมาณสัก12วันกำลังดีค่ะแต่15วันเนี่ยเนื่องจากตั๋วมันเต็มเราเลยต้องแบบว่าจองให้มันไกลไปหน่อยก็เลยกลายว่าโหครึ่งเดือนอะไปหลายประเทศไหมอะคะไป3ประเทศค่ะก็คือไปอังกฤษก็คือจะมีบ้านเพื่อนอีกคนนึงคือคิรินเขาอยู่อังกฤษแล้วเราก็ต่อไปที่โปรตุเกสแล้วก็สเปนนะคะเพราะว่าเราทำการศึกษามาอย่างดีพี่เป้แล้วแหละทำการศึกษาว่าปีใหม่แล้วถ้าเป็นช่วงปีใหม่เนี่ยโปรตุเกสกับสเปนอากาศจะดีคืออากาศเย็นแต่ว่าท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยพี่ธัญญาคือถ่ายรูปมานี่คือสวยหมดยังอยากแนะนำคนที่แบบว่าอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศไปบ้างเพราะว่าค่าครองชีพไม่ได้แพงมากอย่างโปรตุเกสแบบเหมือนของก็อาจจะพอๆกับบ้านเราหรืออาจจะแพงกว่านิดเดียวอะไรเงี้ยไม่ถึงขั้นลำบากขนาดนั้นนี่ทำทัวร์ป่ะครับเนี่ยอะไรนะคือหมายความว่าถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยเห็นในรูปมันสวยมากแล้วเดี๋ยวเราไปทำอะไรบ้างที่นั่นกิจกรรมหลักๆอ่ะคืออะไรไปเดินช้อปปิ้งกินข้าวก็ต้องแยกว่ามันจะมีกิจกรรมที่ทำข้างนอกกับกิจกรรมที่ทำข้างในเอาข้างนอกก่อนข้างนอกก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตามแลนด์มาร์คต่างๆอาหารต่างๆพื้นบ้านใช่เครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับบรรยากาศ
อ่ะกิจกรรมข้างในกิจกรรมข้างในเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังยังอ่ะช่วงนี้ใช่ไหมยังกิจกรรมข้างในก็คือทำอาหารไทยอาหารจุ๋ยเอาหม้อหุงข้าวไปเอาข้าวสารไปอะไรเงี้ยพกไปด้วยเหรอคะพกไปด้วยพกไปด้วยคือขาดเขาไม่ได้เลยครับคือเขาจะเป็นคนที่ทำอาหารไทยอร่อยแล้วทุกคนก็จะแบบแฮปปี้มากหนึ่งคือจะเซฟตังในกระเป๋าตังเราด้วยสองคือได้แบบได้รู้สึกว่าโอเคมาเที่ยวต่างประเทศหลายๆคนพอเวลาทานอาหารต่างประเทศหลายๆวันติดเข้าเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกเลี่ยนแล้วก็คิดถึงอาหารไทยทุกวันนี้ก็เลยต้องเขาก็จะเป็นคนทำให้นี่อยู่เอาแบบพวกซอสวันละสองมื้อค่ะจริงเหรอก็คือเช้ากับเย็นเที่ยงอาจจะไปหากินข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยแต่นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่มื้อเย็นแล้วกับข้าวในเกลี้ยงทุกวันครับคือจานเหมือนแบบกินอาหารคลีนอ่ะคือคลีนจริงๆแสดงว่าต้องอร่อยมากนี่คือขนเอาเครื่องแกงไปเอาน้ำปลาอย่างนี้ไปหรือซื้อที่นู่นเอาเครื่องแกงไปเอาน้ำปลาเอาซีอิ๊วขาวแล้วมันหอยบ้านเราไปนะคะแต่ว่าพวกของสดหมูเห็ดเป็ดไก่หรือว่าผักผลไม้ก็คือซื้อที่นู่นก็คือไอ้พวกเครื่องแกงพวกเครื่องปรุงเอาไปแล้วเครื่องที่วัดไข่ตกนี่เอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยใช่ไหมเอาไปด้วยไม่ใช่ไข่ไก่ตกนะไข่เรานี่แหละตกลากเข้าเรื่องเนียนมากเลยครับผมจากครัวไปที่เครื่องไข่ตกจริงๆพี่ Miss Universe พิธีกรนี่โอ้ยสุดยอดเดี๋ยวเราพูดขอลายเซ็นด้วยพี่เนี่ยเราก็ต้องคอยเช็คถ้าเกิดว่าไข่การวัดไข่ตกเนี่ยได้มาจากรายการนี้นะคะตอนนั้นมาเจอพี่หนิงกับพี่นุ้ยสุจิราพี่นุ้ยก็บอกเลยจุ๋ยยี่ห้อนี้มันดีมากมันเวิร์กนู่นนี่จุ๋ยก็ถึงขั้นไปซื้อเลยซื้อออนไลน์มาแล้วก็ทันทริปนี้พอดีก็เลยเอาไปเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่ามันขึ้นจริงๆอย่างที่เขาบอกแล้วมันขึ้นไหมตอนที่ไปไม่ขึ้นเลยอ้าวแต่ผมมาขึ้นนะครับไม่ใช่ผมพูดถึงไข่ตกของเขาครับครับครับไม่ใช่ขึ้นอย่างอื่นครับขึ้นไปฉี่ครับขอบคุณมากครับไอ้นั้นไม่ต้องมีเครื่องวัดก็ได้ครับโอ้ยแล้วทำไมถึงไม่ขึ้นน่ะไม่รู้หรือว่าหนูนับผิดหรือเปล่าเพราะว่าคือมันอาจจะตกก่อนหน้าที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบคราวนี้ก็ไม่ตกก็เลยยังไม่รู้ว่าก็เลยยังไม่ได้ผลิตเดี๋ยวนั้นกัน10แต่15วันเนี่ยที่ทีมงานทำข้อหาข้อมูลมาเนี่ยคือ15วันนี่คือคุณพยายามทุกวันให้มีน้องยุโรปกลับมาให้ได้ก็ตรวจทุกวันนะคะตอนเช้าคือต้องตื่นมาประมาณ7โมงเพื่อที่จะแบบเหมือนเข้าห้องน้ำผมไม่ได้พูดถึงเรื่องตรวจอะไรล่ะไม่พูดเรื่องอื่นที่รู้พี่พีเคเอาจริงๆนะการไปต่างประเทศเนี่ยมันเหนื่อยมากในการที่เราจะต้องลากกระเป๋าเดินเที่ยวไม่ต้องรับหมดก็ได้แหมเหนื่อยมากจริงทำกับข้าวก็เหนื่อยแล้วเห็นไหมคุณนายภรรยาคุณเหนื่อยไปที่นั่นควรจะเสียตังค์ขอโทษเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วถามนิดนึงนะแล้วเรามีแบบมีความคิดไหมว่าทริปนี้เรากลับมาเราจะมีเบบี้กลับมาเลยอะมีลุ้นไหมคะคือก็อยากนะคะหมายถึงว่าอยากให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะลุ้นได้แค่ไหนคือตอนนี้ก็อยู่ในจังหวะที่ยังไม่ถึงเวลาที่ลุ้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือลุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะใกล้จะเหมือนรอบอีกหนึ่งรอบเราก็จะลุ้นไปเรื่อยๆว่าเอ้ยมันจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคนนี้เขาเตรียมพร้อมเขามาด้วยความหวังด้วยแต่คนนี้ ไปด้วยเทคนิคที่ได้ข้อมูลจากพี่ๆเทคนิคเหล่านี้คืออะไรแล้วทำไมพี่ถึงไม่รู้มาก่อนสองคนนั่งกินน้ำก่อนผมจะเล่าให้พี่ฟังนะเทคนิคมันก็มีง่ายๆครับครับครับไม่ขนาดนั้นเลยเหรอเคยก็มีหลายๆคนก็แบบว่าคือเขารู้ว่าเราตั้งใจที่จะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะบอกเทคนิคต่างๆของแต่ละคนว่าแบบมันจะต้องทำยังไงมันจะต้องค้างไว้เท่าไหร่มันจะต้องยังไงอะไรเงี้ยแม้แต่ป้าผมอะไรเงี้ยครับก็ผมวันนึงผมโทรกลับไปแล้วเขาก็ถามผมเรื่องว่าจะมีน้องเลยไหมอะไรเงี้ยครับคุณป้าผมก็บอกว่าโอเคมันจะต้องแบบว่ามันจะต้องท่านี้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วค้างไว้อะไรเงี้ยครับค้างไว้เหรอครับพี่ครับไม่เพื่อให้ลูกๆของเราได้ทำการแบบ running ไปจนถึงเป้าหมายอะไรเงี้ยอ๋อก็คือยังค้างอยู่คือจบยังไงคือเหมือนกับว่าละครจบแต่ยังไม่ปิดทีวีมันมีหลายสูตรเนี่ยสูตรนั้นสูตรนี้หนังสือนั้นหนังสือนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่จะย่างรู้เลยแล้วอย่างนี้ทำไงไอ้ตอนค้างคุณทำไงแหมเครียดทีเขียนไวมากได้ลองทำไหมแล้วได้ลองไหมพี่ไม่ต้องเล่าทุกอย่างก็ได้เราก็เขื่อนกันเป็นเนาะใช่ค่ะใช่ไหมไม่เราพยายามนึกภาพตามไงโอ้โหไม่เสียงเขาเป็นสวีทกันอยู่อย่างเงี้ยพอแบบจบปุ๊บพุทธหยิบมือถือมาเข้าอินสตาแกรมจุ๋ยนั่นเริ่มร้อนเลยเฮ้ยจะตัวแล้วอย่างนี้เราพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างไหมคะไปขอลูกคือจริงๆก่อนไปทริปยุโรปอะค่ะคือไปที่ฮ่องกงมาแล้ว2วันแต่ว่าจริงๆแล้วจุ๋ยจะไป1ปีเนี่ยก็จะไปไหว้พระเหมือนเรื่องธุรกิจการค้าการงานอยู่ที่นู่นอยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นประเทศที่ห่วงจุ้ยดีที่สุดแต่ว่าในหลายๆที่ที่ไปเนี่ยก็จะมีเรื่องดวงเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีที่นึงที่เกี่ยวกับแบบว่าเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เวลาคนมาขอแต่เราก็แค่ขอ
ขอพรเฉยๆเราไม่ได้ถึงขั้นขอไม่ได้บนบานศาลกล่าวอะค่ะแค่ว่าเถอะถ้าเขามาขอมาง่ายๆสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเข้าใจเลยอ่ะของพี่4ปีเนี่ยกว่าจะได้เราพูดเชื่อไหมมาทางสายนี้ด้วยไหมเชื่อสิครับผมเป็นคนภรรยาว่าไงผมก็ว่าอย่างนั้นอยู่แล้วครับเป็นคนว่านอนสอนง่ายเปรียบเสมือนก้านมะยมที่อ่อนนี่ไงก็เพราะก้านมะยมพุ่นอ่อนถึงจะไม่มีเบบี้ก้านมะยมอ่อนมันตีเจ็บมากเลยมันเพี้ยเพี้ยเพี้ยเลยนะอ่อนขนาดไหนฮะคู่นี้นี่ก็เล่นจริงจริงจริงแล้วคือผมก็เชื่อไว้ก็ไม่เสียมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะก็เชื่อบางทีก็อย่าเชื่อแล้วไม่ลบหลู่อะไรเงี้ยดีที่สุดแล้วทำไมถึงรีบลาละครก่อนล่ะใช่ไหมตอนนี้คือลาหมดแล้วป่ะลางานป่ะละครถ่ายอยู่อ๋อถ่ายอยู่อะไรที่ทีมงานบอกว่าลานี่คือลางานหมายถึงว่าหลังจากละครเรื่องนี้ค่ะก็คงอาจจะไม่รับแล้วแต่จริงๆแล้วละครเรื่องนี้ควรจะปิดไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเรื่องบทอาจจะช้าเลยทำให้การถ่ายทำล่าช้าไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะก็ถ่ายทำกันปกติตอนนี้ได้เยอะไหมคะครึ่งเรื่องค่ะโหตั้งครึ่งเรื่องนะแล้วเกิดอยู่ดีท้องตอนนี้ทำไงอ่ะก็คุยกันกับทีมงานเหมือนกันว่าจะทำยังไงแก้ไขกันยังไงแต่ว่าเดี๋ยวรอว่าถ้าท้องจริงๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยกันหาทางแก้ไขอีกทีนึงค่ะแต่เผอิญบทมันเป็นคนที่แบบมีแต่งงานแล้วอะไรแล้วด้วยหลายอย่างค่ะก็อาจจะเป็นช่วงท้องอะไรก็เดี๋ยวว่ากันไปแต่ไปตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะก็คือหนึ่งเลยวัคซีนเราต้องครบนะคะเราร่างกายเราต้องแข็งแรงก่อนแล้วเราก็ต้องไปดูว่าความเสี่ยงว่าสมมติยีนเราสองคนจับกันเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างเราก็ได้รู้นะอย่างจุ๋ยรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นเหมือนพาหะทาลัสซีเมียแต่ถ้าพาหะทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าเกิดอีกคนนึงไม่เป็นลูกก็จะไม่เป็นก็เลยไม่เป็นไรคือพุทธเขาก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตรวจนะพี่จริงต้องลึกเลยนะต้องตรวจลึกๆเลยพี่อยากมีลูกป่ะล่ะตอนนี้ไม่ค่อยตอนนี้เดี๋ยวเจอกันอีกปีนึงเดี๋ยวไปถามใหม่อ๋อเหรอใช่ครับผมอ๋อแล้วอย่างงี้มันเกี่ยวกับวิตามินมั้ยต้องมีเทควิตามินเซตนี้เซตนี้ในแต่ละวันแล้วเราก็ตรวจเลือดค่ะเราก็เลยรู้ว่าเรา2คนขาดพร้อมกันเลยคือวิตามินดีทีเนี้ยคนท้องก็ต้องกินโฟลิกใช่ป่ะคะคือคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยก็คือให้กินไปตลอดเลยจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ต้องกินอะไรเงี้ยมันจะได้แบบว่าเรื่องกระดูกเรื่องอะไรจะได้แข็งแรงห่วงมั้ยก็ห่วงนะคะคือสมัยเนี้ยเราก็แบบไหนจะฝุ่นไหนจะอะไรมลพิษต่างๆแล้วกลัวว่าเฮ้ยถ้าเราแบบมีท้องน้องช่วงเนี้ยเราจะแบบปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยลูกเราจะได้รับอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีความกังวลเบาๆถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าตัวเองท้องหรือไม่ท้องก็ตามคือพูดง่ายๆคือเราอยากเตรียมให้มันพร้อมที่สุดเอาให้เกือบ 100% ที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วคุณพร้อมไหมผมพร้อมมากพี่สมมติเกิดพรุ่งนี้แบบเป้งขึ้นมาพร้อมทุกวันพร้อมทุกเวลานี่กับก้านไม่ยอมอ่อนๆนะคุณแต่น้ำมัดลงกันมันไม่อ่อนพี่แล้วปู่ย่าตายายล่ะลุ้นกันไหมคะพ่อกับแม่จุ๋ยเนี่ยคือเขาก็อยากอุ้มหลานแล้วเพราะว่าจุ๋ยเป็นเหมือนคนแรกในบ้านเลยอะค่ะที่ถ้าเกิดจะมีคือเป็นหลานคนแรกแต่ของพุทธเนี่ยป้ามาเขามีแล้วหลายคน4คนแล้วถ้ามีถ้าของผมมีก็จะเป็นคนที่5ค่ะดังนั้นบ้านจุ๋ยก็จะตื่นเต้นนิดนึงฝั่งนี้เขาจะเป็นแบบฝั่งสาระเนาะเราสองคนจะเป็นแบบไร้สาระเนาะพี่เนาะก็อย่างเงี้ยผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้แหละนิดนึงนะถ้าไม่เหมารวมขนาดนี้เนาะไม่แต่ผมดีใจนะเพราะว่าผมคือคุณสองคนอยู่ด้วยกันใกล้กันคือเราสัมผัสได้แล้วว่าคู่เนี้ยรักกันมากแล้วคนเนี้ยพร้อมอยากจะเป็นคุณพ่อคนละเมื่อกี้คุณบอกคุณรักน้องปีใหม่ลูกสาวครับชาวลูกชายก็อยากได้ลูกชายก็อยากได้แสดงว่าเอาจริงคนแรกสมมติท่านเลือกได้อยากได้ถ้าผมตอนนี้ใจผมเทไปทางลูกชายหรอฮะลูกชายไปชอบหลานพี่ตาปัญญาคนหนึ่งน้องเนเน่แล้วเขาแบบเตะบอลด้วยได้แล้วไงสองขวบอ่ะเล่นเตะบอลมาบ้านพี่ตาเขามีแบบว่าโกฟุตบอลอ่ะนี่ก็ชอบแล้วก็แบบเหมือนเล่นแบบสนุกเล่นแรงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่าเวลาเล่นกับลูกผู้ชายมันคงแบบเล่นมันเลยมันก็จะมันไปแบบนึงอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างเงี้ยสมมตินะได้ลูกชายปุ๊บคนแรกอยากมี3ใช่ไหมเกิดได้ลูกชายเป็นพี่เจพี่ปิ่นโอ้ชอบเลยนะถูกก็ชอบไม่อยากมีลูกสาวไหมลูกสาวก็ชอบนะแต่ว่าถ้าเป็นลูกชาย3คนแบบบ้านพี่เจพี่ปิ่นก็เท่ดีอ่ะก็เขาหลอกอะไรก็ถ้าสมมติว่า3คนแรกเป็นชายหมดเลยก็อาจจะมีคนที่4เพื่อลุ้นว่าจะเป็นผู้หญิงไหมถามก่อนไหมคะถามเอาอย่างนี้ปั๊บนึงครับไม่ได้แล้วครับเห็นหน้าเขาเมื่อกี้เขาจะถามก่อนไหมถามก่อนไหมไม่ไหวละจ้ะไม่ไหวละจ้ะลองคลอดไปจ้ะโอเคก็เดี๋ยวว่ากันครับพี่พีเคมันไม่ใช่ตายกีฬาแบบมาเขาเรื่องโหดอย่างที่คุณชอบนะครับเรียกขนาดนะโอเคครับแม่พักกันสักครู่ก็แล้วกันนะครับช่วงหน้าเคลียร์กันชัดๆอีผมอยากรู้จริงเปล่ากับปัญหาบนเตียงใครถูกใครผิดมาฟังพร้อมกันที่นี่พร้อมเผยโค้ดลับพูดแค่คำเดียวจุ๋ยต้องรีบมาทันทีคำเดียวนั้นคือคำว่าอะไรสักครู่เดียวที่คุยแซ่บโชว์ก็คือคุยแซ่บโชว์นะครับยังอยู่กับพุทธและจุ๋ยนะ
ผมเพิ่งสังเกตว่าไม่ใช่แค่ทีมงานคนเดียวนะที่แต่งหน้ารอกับการมาของพุทธคุณส้มเจ้าของรายการวันนี้แต่งตัวแต่งหน้ามาอย่างสวยเลยทีมงานหันไปคุณส้มดูดิวันก่อนที่มานะยังหน้าซีดเลยส้มยิ้มหน่อยส้มยิ้มหน่อยปากแดงมากขอดูปากหน่อยครับนี่วันก่อนผมไปกินข้าวกับคุณส้มมาเหมือนกับอาบน้ำเสร็จแล้วก็ออกมาเลยอ่ะไม่มีสภาพแบบนี้แต่วันนี้ปากแดงมาเลยเต็มจัดเต็มรับแขกรับเชิญที่แซวนี้ไม่มีผลต่อหน้าที่การงานอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีอะไรนะมีไม่มีไม่มีเข้าสู่คำถามถ้ามีโทรหาผมได้ครับว่างแทนพี่พี่ชายโพสยังอยู่ในช่วงเข้าใหม่ปลามันครับงานใหม่ตอนนี้คือย้ายเข้าอยู่ด้วยกันตอนนี้อยู่ด้วยกันแล้วครับอยู่ด้วยกันใช่มันต้องมีการปรับตัวกันแน่นอนอยู่แล้วเยอะไหมพอสมควรเนาะพอสมควรนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่รับได้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจุกจิกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้อย่างเช่นฉี่ต้องยกฝานะเช็ดให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาแล้วปกติคุณฉี่ไม่ยกฝาผมนั่งครับบางทีโพสแต่จริงนะบ้านเราก็ให้นั่งอ่ะแต่หนูไม่ถึงบังคับให้นั่งบ้านพี่บังคับให้นั่งจริงเหรอใช่ต้องนั่งแต่ผมก็ไม่ค่อยหรอกครับคือบางทีอ่ะเราก็เข้าใจแหละว่าบางทีเราต้องยกไอ้ฝารองนั่งขึ้นแล้วเราก็ถึงปัสสาวะได้เพราะว่าบางทีอ่ะมันก็อาจจะมีแบบกระเด็นกระดอนบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาทิชชู่มาคอยไม่แต่ไม่เข้าใจคือสมัยก่อนเนี่ยคุณก็ฉี่ไม่ยกฝาไม่ยกขาไม่ยกขาอะไรนะไม่ยกขาแขกรับเชิญของเรานะคะไม่ยกขามันแมวบ้าไม่ยกฝาจริงเหรอนี่พูดจริงปกติถ้าอยู่คนเดียวก็ยกอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ขี้เกียจมานั่งเช็ดเหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือก็อาจจะต้องทำทุกครั้งถ้าอยู่คนเดียวบางทีมันแบบขี้เกียจอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแต่เขาเรียบร้อยแต่เขาเรียบร้อยเรื่องนี้เลยค่ะแล้วเรื่องอะไรของคุณจุ๋ยที่แบบคุณแบบจิ๊กคงเป็นเรื่องบนเตียงครับที่พีเคฮะเอาเลยเข้าเลยเหรอฮะอุ้ยเอาเข้าไม่ได้เหรอครับเข้าเลยเหรอเรื่องบนเตียงที่ต้องปรับตัวเพราะว่าคือปกติแล้วเวลาผมนอนตอนที่ก่อนที่จะแต่งงานก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือว่าคือผมก็จะมีแค่หมอนข้างผ้าห่มหมอนแล้วก็จบแต่พอมาอยู่ด้วยกันปั๊บบนเตียงมันไม่ได้มีแค่หมอนข้างและหมอนและผ้าห่มแล้วมันก็จะมีเหล่าบรรดาสิงสาราสัตว์ขนมปงขนมปังอะไรเงี้ยฮะยังไงอะเต็มเตียงไปหมดเลยตุ๊กตาหนูตุ๊กตาตุ๊กตาที่เป็นขนมปังตุ๊กตาที่เป็นกระต่ายไม่ใช่เป็นสัตว์จริงๆใช่ไหมตุ๊กตาแมวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีตุ๊กตากระต่ายตัวเล็กๆเราจะเรียกว่าเจ้าจิ๋วอะไรครับมีประมาณแบบตัวนะเจ็ดแปดตัวติดตุ๊กตาเดี๋ยวก่อนนะแล้วนอนยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนคุณนอนฝั่งไหนนึกภาพตามอันนี้เตียงพุทธขวาถือซ้ายและคือซ้ายระหว่างตรงกลางมีหมอนข้างไม่ข้างหมอนข้างอยู่ข้างผมอยู่ข้างคุณแต่ข้างตัวเขาจะมีตุ๊กตามีตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยฮะบางทีมันก็จะเป็นแบบตุ๊กตาตัวเล็กๆอ่ะบางทีมันก็นอนๆไปผมพลิกตัวบ้างมันก็จะมาทับอยู่ที่หลังเรามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันนอนไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องแบบปรับตัวด้วยวิธีการแบบของเธอใช่ไหมได้รวบหูแล้วก็เอาไปเลยใช่ก่อนที่จะขึ้นเตียงคือเขาบางทีเขาจะขึ้นก่อนเนี่ยเขาจะรวบหูก็ตายมาเหมือนแบบมีเป็นพวงเลยนะแล้วก็ยกไว้ให้แล้วก็ให้เรานอนเสร็จแล้วก็มาซุกไว้ที่อกเราเงี้ยข้ามฝั่งมาเลยใช่ครับแล้วตอนนี้คือออกหมดยังตุ๊กตาก็อยู่ก็ยังอยู่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รับได้ก็ปรับตัวครับก็รับได้อ๋อคุณจะปรับตัวใช่ฮะพอตอนเช้าเสร็จปั๊บพวกบรรดาตุ๊กตาทั้งหลายก็จะต้องเขาเรียกว่าพาตัวเองลงไปอยู่ข้างเตียงอะไรเงี้ยมันกระจายเพราะเราก็นอนกันดิ้นกันสุดฤทธิ์สุดเดชทำไมไม่ยื่นกฎเลยล่ะยื่นกฎว่าถ้าไม่ตุ๊กตาออกฝาส้วมอยู่ฝาส้วมลงเหมือนเดิมผมลืมคิดไปเลยพี่บีเคเข้าใจอะไรครับเราทำได้เพื่อเขาแล้วพวกเรื่องเปิดทีวีปิดทีวีแอร์อะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาพุทธเนี่ยเขาจะเกรงใจจุ๋ยเวลาเขาเหมือนเขาจะดูบอลกลางคืนหรือว่าดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าจะไปดูข้างนอกแต่จุ๋ยเป็นคนที่บอกว่าไปดูข้างในดังแค่ไหนก็หลับได้อยากให้อยู่ข้างๆบางทีเขาจะนอนก่อนอะไรเงี้ยอย่างแบบเสาร์อาทิตย์มันจะมีบอลอะไรเงี้ยแล้วเราติดดูบอลมากคือดูแบบแทบจะทุกคู่แล้วบางคู่มันมาดึกแล้วบางทีเขาจะต้องนอนเร็วเราก็จะแบบขอดูข้างนอกแล้วกันเพราะว่าเขาไปดูข้างในแล้วบางทีเขานอนไม่หลับอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่ามาดูข้างในแล้วก็มันหลับได้สบายมากเราก็จะเปิดเสียงได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามันก็มีความเกรงใจอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มันมีหูฟังที่คุณสามารถฟังได้เลยนะหูฟังบลูทูธเรื่องเทคโนโลยีเดี๋ยวแนะนำให้จริงขอไปแต่นี่เดี๋ยวหลังรายการสิหลังรายการเอาเรื่องแอร์ล่ะพุทธจะเป็นคนขี้ร้อนหรือจะขี้หนาวค่ะทุกวันนี้พุทธถอดเสื้อนอน
แก้ผ้าเลยไหมอ่ะทางบ้านอยากจะรู้มากเลยว่าไม่มีใครถามเลยนะว่าจุ๋ยใส่อะไรนอนนะไม่ก็นี่ถามไงว่าแก้ผ้าเลยหรือเปล่าไม่อันนี้คือถามแทนคนทางบ้านหรืออยากรู้เองอยากรู้เองก็บอกไม่ใส่เสื้อคือเสื้อหรือกางเกงด้วยหรืออะไรกางเกงใส่มีบ็อกเซอร์ครับอย่างเดียวเหรออย่างเดียวสิพี่ใส่อะไรเยอะแยะเราบ็อกเซอร์สีอะไรบ็อกเซอร์สีดำแล้วข้างบนไม่ใส่เลยข้างบนไม่ใส่คือผมเป็นคนไม่ใส่เสื้อนอนเลยขนาดไปเมืองนอกอะหนาวๆผมยังถอดเสื้อเลยครับเพราะว่าเป็นคนที่ถ้าใส่เสื้อแล้วจะนอนไม่หลับอะไรเงี้ยครับใช่ก็จะถอดเสื้อทุกวันครับผมดิ้นไหมไม่ดิ้นพูดดีมากเลยจุ๋ยถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของจุ๋ยมากคือไม่ดิ้นไม่กรนดิ้นแล้วไม่รู้หรือเปล่าบางคืนนี้ก็นอนตกเตียงนะแล้วไม่รู้เลยผ่าตัวเองขึ้นมาเอาเหรอไม่ดิ้นไม่กรนชอบมากคำถามต่อไปนี่จากทางบ้านครับแต่พี่ว่าพี่น่าจะตอบคำถามนี้ได้บ้านนี้ใครใหญ่สุดพี่ว่าจุ๋ยอ้าวไม่ให้พวกผมตอบเลยก็แบบสัมผัสได้เลยว่าอ่ะผมขอยืนตรงนี้เลยว่าผมใหญ่ครับผมอะไรใหญ่ตัวครับผมถูกต้องครับแต่บ้านนี้ใครใหญ่สุดครับบ้านนี้ใครใหญ่แล้วครับก็คงเป็นเขาใหญ่สุดแล้วเห็นไหมครับผมเพราะอะไรไม่ต้องพูดเสียงอ่อยเพราะว่าทุกบ้านแหละเขาเป็นคนเก่งนะครับคือในอันนี้ขอชื่นชมไม่ได้แบบอวยภรรยาตัวเองนะครับคือเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบคือเราว่าตัวเรามีความรับผิดชอบสูงแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงกว่าผมอีกประมาณแบบร้อยเท่าทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องการทำงานหรือแม้แต่เรื่องเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับคือเขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีมุมมองความคิดที่เรารู้สึกว่าโอเคเขาแบบเป็นคนที่แบบมีหลายๆมิติที่เรารู้สึกว่าเขาสามารถให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆได้ด้วยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราด้วยตัวเขาเองด้วยเก่งครับขอบคุณครับครับผมขอค่าชมด้วยครับนี่ๆๆแต่ทางบ้านอยากจะรู้ว่าอะไรคำอะไรเอ่ยที่พูดคำเดียวแล้วจุ๋ยต้องรีบมาทันทีนี่ไม่เคยรู้ตอนกลางคืนจุ๋ยเนี่ยผู้หญิงอาจจะทำอะไรช้ากว่าจุ๋ยจะแบบโอ้โหคุยงานเสร็จหรือได้ผมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะแบบเหมือนอาจจะอยู่บนเตียงก่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีคำเรียกจ้าจ้ากกค่ะกกครับกกค่ะกกจ้าจ้ากกค่ะกกค่ะกกอ่ะแปลเป็นภาษาไทยสิจ้าคือเรียกจุ๋ยให้รีบมานอนก็คือกกก็คือจะเป็นเหมือนท่าคือเขาจะคิดว่าเขาเป็นแม่ไก่มั้งอะไรเงี้ยเขาต้องมาแบบเหมือนให้มีเบบีมาแล้วคือทุกวันก่อนนอนเราก็จะต้องแบบว่าอยู่ในอกเขาใช่ประมาณก็คือพูดกกจุ๋ยครับใช่แล้วมีสลับกันบ้างไหมไม่ค่อยอ่ะเขาไม่ชอบให้เราแบบเขาชอบเป็นคนกอดก่อนอะไรเงี้ยรู้จักกันมา10ปีครับพี่มีหลายเรื่องที่พี่ไม่เคยรู้กับพุทธมาก่อนเลยนะผมโอเคจริงๆก็เป็นสายแบ๊วน่ารักนะคือเราเป็นคนชอบตัวติดเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนชอบตัวติดเราด้วยดูรายการคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกิ๊งๆๆๆๆๆ